งโอ่งก็ต้องถึงราชบุรีใช่ไหมราชบุรีก็คือเมืองโอ่งวันนี้พวกเราจึงจะพาเพื่อนๆไปชมโอ่งรัตนโกสินทร์กันเลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยวู้ว้าวทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ตอนนี้กันที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์เป็นสาขาแรกสาขาที่หนึ่งวันนี้พอถ้าเราพร้อมกันแล้วไปเลยเดินเข้าไปข้างในกันเลยเพื่อนไปมาเลยโรงงานรัตนโกสินทร์เครื่องเคลือบดินเผาตั้งอยู่ที่124หมู่4ถนนเพชรเกษมตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโรงงานรัตนโกสินทร์ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2515โดยคุณรัตนชัยโคทบดีเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานปัจจุบันบุตรธิดาเป็นผู้บริหารงานแทนซึ่งเนื้อที่เดิมที่เริ่มก่อตั้งมีเพียง7ไร่แต่ปัจจุบันได้ขยายกิจการออกถึงเป็น12ไร่แล้วและเมื่อพวกเราเดินเข้ามาข้างในนะคะสิ่งแรกที่เจอก็จะเป็นพวกงานเซรามิกวางอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะและเรานะคะก็จะได้พบกับพี่จารุวรรณยินดีช่างนะคะซึ่งพี่เขาเนี่ยเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะเมื่อทักทายกันเป็นอย่างดีแล้วพี่จารุวรรณก็ไม่รอช้าเพราะวันนี้มีกรุ๊ปทัวร์เข้ามารอชมต่ออีกเหมือนกันนะคะและเมื่อพวกเราพร้อมแล้วไปฟังพี่จารุวรรณกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งการเตรียมดินดินที่เราเอามาใช้ก็คือดินจากอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีของเราเองนะคะบางทีน้องๆบางคนมาถามว่าดินเนี่ยมาจากไหนทุกที่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยมีดินเหนียวเหมือนกันแต่ว่าอย่างถ้าเป็นน้องๆเคยเห็นของลำปางของทางเชียงใหม่เขาก็ทำพวกงานเซรามิกแต่ว่าดินเขาจะเป็นดินดำไม่ใช่ดินแดงมีแค่จังหวัดราชบุรีนะคะที่เป็นดินเหนียวสีแดงที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้เพราะดินของเรามันมีความเค็มความเหนียวแล้วก็ความเหนียวมากมันไม่สามารถปลูกข้าวทำพืชผลทำแบบไร่ทำสวนได้นะคะเราก็เอาดินตัวเนี้ยมาปั้นเป็นองค์อ่างกระถางตัวนี้ก่อนที่เราจะนำไปปั้นนะคะเราก็จะนำมันหมักไว้ในบ่อหมักดินตรงเนี้ยประมาณ3 วัน3คืนนะคะทิ้งไว้โดยมีส่วนผสมของน้ำดินแล้วก็ทรายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แรงงานคนหรือพ่วงนะคะตักดินขึ้นมาแล้วเราก็จะผ่านกระบวนการโม่โดยใช้โม่ถังนี้ถังใหญ่ตัวนี้นะคะโม่ให้ดินมันมีความละเอียดหลังจากนั้นเราก็ไปนำไปจำหน่ายตามแบบต่างๆนั้นนะคะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะปั้นเราก็จะทำการโม่โดยใช้โม่ถังเล็กๆอีกทีนึงเป็นตัวนี้นะคะงานที่ช่างกำลังปั้นอยู่มันจะเป็นงาน2ต่อนะคะเราจะปั้นท่อนแรกทิ้งไว้หรือท่อนเราจะเรียกว่าท่อนขานะคะเราจะปั้นท่อนแรกทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันเพื่อให้ดินมันหมาดจากน้ำนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการต่อปากโดยการตัดดินเป็นเส้นๆยาวประมาณสัก3เลย3มือขึ้นมาประมาณนี้นะคะตัดให้มันเป็นเส้นๆนะคะเราก็จะนำปากมาประกบปากช่างก็จะทำการรีดทรงแตกทรงอย่างตัวนี้ที่น้องเห็นอยู่ก็คือการทำปากจีบเวลาช่างก็ใช้ทำปากจีบเขาจะใช้นิ้วชี้แค่นิ้วเดียวในการกระดกให้มันเป็นปากจีบนะคะเวลาช่างปั้นองค์อ่างกระถางอะไรก็ช่างจะมีตลับเม็ดในใบแรกเท่านั้นใบต่อๆไปก็คือสัญลักษณ์อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้ที่พี่เขาถือท่อ PVC นะคะอันนั้นคือตลับเม็ดสำหรับวัดความกว้างเวลายกช่างจะใช้เชือกแค่นั้นนะคะพยุงเบาๆนะคะจะเสร็จตรงนี้นะคะช่างก็จะไปทำการตีทรงแต่งทรงแล้วก็ติดลายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเคลือบโดยน้ำเคลือบเองนะคะดูนะคะเวลาพี่เขาเคลือบนะคะจะตักราดน้ำเคลือบนี่ทำจากอะไรอะใครได้กลิ่นเหม็นๆอันนี้คือกลิ่นของน้ำเคลือบนะคะน้ำเคลือบของเรามันจะมีลักษณะคือมีกลิ่นเหม็นๆนะคะแต่ว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเน่าหรืออะไรมันเป็นน้ำขี้เถ้ากับเลนกลิ่นเหม็นก็คือกลิ่นเหม็นของขี้เถ้ากับเลนที่มันผสมกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งของแห้งแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพอแห้งแล้วก็จะมีลักษณะเป็นอันนี้คือลงอันนี้คือลงน้ำเคลือบแล้วตอนที่น้ำเคลือบมันยังไม่แห้งน้องเห็นว่ามันสีมันจะสดเป็นแดงๆหน่อยนะคะพอมันแห้งแล้วมันจะออกซิดๆอ่อนๆหน่อยนะคะเราก็จะทิ้งไว้อยู่ที่ว่าของเราเนี่ยสามารถเข้าเตาได้ตอนไหนของเต็มเตาเมื่อไหร่นะคะอาจจะเป็นอาทิตย์นึง2อาทิตย์ได้หมดแล้วแต่นะคะแต่ถ้านานเกินนั้นไปน้ำเคลือบมันจะร่อนอันนี้จะเป็นประตูเตาอันนี้เพิ่งจะเผาเสร็จเมื่อคืนนี้นะคะเวลาเผาเราไม่ใช่ว่าเผาทีเดียวทุกเตาทุกตานะคะเราจะเผาไปทีละตาอาตานี้สมมติเผาปุ๊บประมาณสักได้ฟืนสัก20มัดเราจะดูว่าของเนี่ยสุกหรือยังเป็นสีอย่างนี้หรือยังนะคะดูโดยใช้สายตาดูผ่านไฟนะคะช่างที่เขาเผาเขาจะชำนาญ นะคะพอช่างดูช่างรู้ว่าอ่ะสุกเริ่มสุกแล้วช่างก็จะเขาจะเผาอยู่2ฝั่งช่างจะยืนอยู่2คนนะคะคนละฝั่ง
ช่างก็จะบอกอ่ะเดี๋ยวไปตาต่อไปช่างก็จะเปิดช่องต่อไปไว้รอนะคะสำหรับใส่ไฟแล้วก็จะปิดตาฝั่งนี้แล้วก็ใส่ไปอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดหลักเผาตรงนู้นนะคะตรงนี้เราจะใช้ระยะเวลาในการเผาประมาณ12ชั่วโมงนะคะในการเผาอุณหภูมิที่ใช้เผาก็อยู่ที่1150องศาแล้วก็มีการแบบส่งออกไปที่ไหนมากสุดเลยถ้าทำเสร็จแล้วจะส่งแบบว่าจะส่งออกไปที่ไหนเป็นงานพวกนี้ขายในประเทศไทยแบบทุกทั่วจังหวัดเราไม่ส่งจังหวัดอื่นเราขายจากโรงงานลูกค้าอยากซื้อไปขายมาซื้อกับโรงงานอ๋อก็นี่คือแบบว่าให้เราส่งให้ก็ส่งให้ได้ก็ถ้าแบบว่าสมมติจังหวัดอื่นอย่างเงี้ยจะมาแบบมาขายจะมาเอาองค์เราเนี่ยไปขายก็คือว่าก็มาสั่งว่าอยากได้ไซส์นี้เท่าไหร่ไซส์นี้กี่ชิ้นแล้วให้เราไปส่งได้แต่เราถ้าให้เราไปแบบเหมือนแบบว่าตั้งสาขาที่อื่นเราไม่ได้ทำแล้วแบบมีการเหมือนกระจายรายได้ให้แบบคนราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยช่างคือเขาฝึกจากรุ่นต่อรุ่นลูกก็คืออย่างรุ่นลูกฝึกต่อจากคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็หายากนะอันนี้ก็มีช่างรุ่นนี้ไปก็ไม่รู้จะหาแล้วอยากจะทำสินค้าอย่างเงี้ยค่ะมีอุปสรรคในการทำสินค้าก็ไม่นะคะส่งไม่ค่ะเพราะว่าส่วนมากก็คือเราทำมันก็ขายออกได้เรื่อยๆนะคะเพราะส่วนมากก็คือลูกค้าจะเป็นพวกแบบลูกค้าแบบเอาไปลงสวนมั่งซื้อไปขายมั่งอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีของแบบออเดอร์ต่างประเทศแต่ว่าต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเน้นพวกงานสไตล์อย่างนี้เท่าไหร่ต่างประเทศส่วนมากก็จะเป็นพวกงานเซรามิกจะได้